วัสดีครับผมบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมกับทีมงานหากินมันอีกแล้วครับสวัสดีครับเบอร์โอนี่ครับอีสานฮักกินครับผมผมมาหาเบียนไม้ครับมื้อนี้บ่กินปลาแล้วเมื่อกินปลาไหลมื้อนี้บ่ไม้นี่ปลาไหลเด็ดบ่ครับปลาไหลครับโอ้นี่ครับผมคือว่าคุณผู้มันเอ้โอ้สิพัดเอ็มบ่ครับเนี่ยแม่นครับเออหลายยาประสังเลยตอนนี้กำลังที่เดินทางไปหยาบเบิ้งเด็ดครับผมไปเบิ้งว่าปลาไหลมันสิเป็นตัวน้อยตัวใหญ่หรือว่ามันเป็นตัวยังไงครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมกับท่านอิ่มกับอีสานทินครับผมผมบ่รู้อยู่ผมบ่มองมื้อนี้ครับอันไหนก่อนดีเฮาได้อยู่เถียงนาครับผมเถียงนามีไฟฟ้าครับเด้โอ้ได้จ้ะครับผมท่านทําไมอยู่เด้อเถียงนาไฟฮอดเถียงนาพร้อมเด้ครับพี่เอ๋เด้อโอ้มีอันซ่องจดหมายมาให้ค่าไฟพร้อมตัวนี้ค่าไฟผมเด้ทําไมปลาตัวละเที่ยวเด้อมาเบิ่งทีมงานหากินมานะครับเพราะว่าไปเบิ่งในช่อง YouTube ของอีสานทินก็ได้ครับผมครับเพิ่นหากินมาในนี้ไปบ่ได้หอยก็ได้กบได้ปลาได้อย่างทุกอย่างแล้วครับผมได้ฮอดน้อไม้เออเฮาก็ได้ปลาหมึกคือกันไปตกปลากวดปลาหมึกเฮาไปตกปลากวดได้ปลาหมึกโหมาดคักทีมงานนี่ว่าไปครับผมไปเบิ่งน้ำกันครับผมครับกำลังไปบรรยากาศเสียงเขียดเสียงกิ๊บปูมเสียงยังไงครับเสียงจิ้งหรีดห้องไปทำการครับโอ้เข่าง่ามจนดินบ่กินอีลีเนี่ยได้นี่ครับใส่เงียใส่เดือนครับผมสิหลุดไว้ถือว่าเบ็ดบ่ดีบ่นครั้งนี้น่ะถือปลาไหลยามุนบัดโอ้เพิ่นยามใส่แล้วกลับมาเพิ่นถือไปแล้วก้นแล้วบัดนี้โหครับโอ้ปลาเก่งในวัดตุ่ยใหญ่เลยครับบาดนี่ครับยังไงเขาจะเอาปิ่งขายในตลาดไหมคุณนะทั้งใหญ่ทั้งเงาครับผมเงาหิวรุดเงาผมนี่นะครับมันจังบ่ตายกินนี่หรอกนะครับตัวแรกครับผมหมายถึงว่ามายำรอบแรกรอบแรกแต่ว่ารอบก่อนหน้านี้เพิ่นใส่แล้วเพิ่นกลับขึ้นมาเพิ่นได้ปลาไหลเด้สองสามตัวแล้วครับนี่ดิโอ้นี่ปลาไหลตามหาปลาไหลกันครับมื้อนี้นี่ครับโอ้นี่ครับมันปลาไหลครับผมเบ็ดขาดถูกนี่ครับเบ็ดขาดไปเลยนี่ครับจะเห็นตัวปลาไหลเอ้าเนี่ยแล้วถ้าจะว่าเมื่อกี้ผมก็เห็นอยู่ดิแถวนี้แหละนี่ไปไว้แท้วานบาดเจ็บบ่บาดเจ็บบ่นี่โอ้เฮ็ดเฮาไปนํามื้อนเฮากับฮุบเอาเลยเด้ฮุบทั้งหญ้าทั้งนั้นตู่ปลาไหลแม่โอ้เบ็ดจนขาดครับผมเฮ้ยล่ะเดี๋ยวเห็นอุ่นดิเว้ยก็น่าหลายพูดมันเกี่ยวมันไหนเนาะไอ้มันเงี้ยวมันเงี้ยวตัวนี้ไหมโอ้ยมันก็บ่เห็นคือกันคุณแล้วบาดนี่โอ้โอ้เห็นแล้วตัวนี้โอ้นี่ครับคุณเดี๋ยวโอ้มันยังกระดุกขี้ตัวนี้ผมยังไงเนี่ยเอาสิครับจังหวะเบียดข้าปากกินอืม
กูเหมือนกับอะไรเลยขอนฟาดลวดมันเบ็ดยังอยู่ข้าอยู่นะครับแล้วจับหยามพร้อมอื้อเดียวโว้ยนี่ครับตัวบ่ใหญ่บ่ได้แต่ว่าขาดเนาะเบ็ดขาดโอ้ยไปได้แต่มันเห็นมันอยู่ครับนูกับเพิ่นยังมือกันแล้วได้ตัวใหญ่ก็เลยก็ได้ดึงเบ็ดขึ้นมาเอ้าปลาไหลโคโลอยู่เนาะงานครับผมตัวที่2แล้วตัวที่3หมายถึงว่ายามรอบนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เพิ่นได้โอ้นี่ครับหลายตัวแล้วนะไปครับตัวข้างบนเดียวบ่ได้ดอกโอ้เตียงเลยเนาะได้พันเอ็มทางนี้โว้เพื่อนตัวเมาเท่นี่โว้โว้โว้ยพอดีย่ำมีอารมณ์หมดเลยนี่เบย์โว้สองตัวเอาขึ้นในการเท่านั้นตัวพอดีครับนี่โอ้นะครับกำพอดีกำหุ่มพอดีเบย์สองตัวครับผมปลาไหลขั้นใดโอ้เป็นยังปลากินปลาต้มปลาปุ้นครับปลาแกงตัวนี้ครับได้สองตัวแล้วโอ้ดีครับผลงานในพันเอ็มครับผมโอ้เด็ดตัวนึงเขาบอกเขาได้โอ้สองตัวตัวหนึ่งเอ๊ะดีการที่เขาเนี่ยแต่พอดีปนสองตัวปนสามตัวปนหนึ่งโอ้แน่นอนแน่นอนดีการนี้ตัวนี้ข้างท้องสารมีหลายตัวครับเงี้ยใส่เดือนครับผมก็ประคอสี่ห้าตัวแล้วโอ้ถือว่าโอเคดิหือโอ้เห็นแล้วครับเห็นแล้วโอ้ได้ดินแรงแท้โอ้นะครับพานเอี่ยมได้แล้วครับได้แล้วประคอประคอใส่ปนใส่ปนงานนะครับมามากับทีมงานหากินหมานหมานอีหลีครับก็คือทุกผมเด้อใส่โต๊ะประกดได้ปลาหมึกหมานโพดใส่หานเลยเออไว้หาใส่ได้เนาะครับคุณครูเพิ่นก็อยู่คันเดียวกันทางพุ่นกําลังปลดปลาคือกันทางพุ่นก็เลยนั่นเด้อเดี๋ยวจะสรุปผลงานให้เบิ่งครับผมเอาแล้วครับลังนี้โอ้ยกินทองงามมันหลุดจมนี่เลยครับท่านเบ็ดโอ้โหปลาไหลครับผมดูนะอันเหลี่ยมยามแล้วเราพูดนี่โอ้โหตัวปลาคอเป็นตัวไซส์ไซส์ใหญ่งามเหรอเออมันก็แห้งน่ะก็ดูเป็นโง่ครับหลังหันนี่ป่ะครับนู่นได้เมนูเด็ดแล้วครับการเลยครับทีมงานนี่หากินหมานี่ลิครับเลยกับผ้าเอี่ยมสรุปผลงานให้เลยครับทํากันโอ้เอ้าได้มาอยู่ตัวนึงอะไรตามนัดอยู่ผมได้3ตัวครับอะไรแต่ว่าผ้าเอี่ยมตัวนึงเดี๋ยวไฟออกเลยครับพูดน่ะมันใหญ่เล็กหน่อยยานเจ้าปาติโทนี่ครับของอีสานทินกับผ้าเอี่ยมครับผม
ปาสิโทนี่แม่ต้องมาใส่เบ็ดแท้ครับผมผมมันบ่ครับทีมงานหากินหมานั่นหมานไก่หมานปลาหมึกหมานั่นทุกน้ําอื่นครับผมแต่ว่าอันนี้หมานปลาอีหลีนี่นี่แม่นครับผมตรงแม่นนี่ครับก็ทิ้งกันตัวใหญ่ครับปลาไหลก็คอนี่ของพานเอ็มโอ้ตัวคนตัวใหญ่ครับผมยอดเลยนี่ครับหมายคุณบาปสารที่คุณบาปหมายนี่ปลาไหลหลายว่าซั่นหมายปลาไหลครับหมายปลาไหลเตบาหมายปลาไหลปลาไหลพอดีมึงนี่บ่ฮ้อใหญ่อยู่พี่แม่นโอ้หมายปลาไหลนี่บ่ฮ้อใหญ่อยู่นี่ครับครับได้กาดเถียงหน้าครับผมเถียงหน้าเพิ่นก็มีไฟฟ้าพร้อมโอ้ได้กาดได้การถึงเนี่ยอยู่ได้กินเฮ็ดได้สอนเฮ็ดเมนูเลยแหละครับประเทศนี้ได้การแล้วคักๆนะครับสุดยอดสุดยอดนี่แม่จังแมนเนี่ยใส่เดือนครับผมนี่คือปูหน้าครับโอเคโอ้ผู้ใดครับนี่ป้าที่โทใครเนี่ยโอ้ขึ้นแล้วอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรมาจังไหนมาจังไหนครับเนี่ยโอ้ไตที่โป่งบ่โอ้ไตครับพุทธที่โป่งพุทธเนี่ยมันขึ้นบ่เดี๋ยวพุทธตึงๆบ่เดี๋ยวเลยนี่แปลงของเจ้าอ่อนเขาตัดใบม่วงตกลงไปอ้าวมีแต่ขี้แคบวาย2โตก็บ่จํามากินนะครับน้ําขี้แคบบ่เอ้าแต่เก่าเพิ่นเคยไปญาติแล้วกบมันเหมือนงูนะเว้ยงูห้องเอิ้นกบห้องแอบแอบอยู่กบไปอยู่หลายโดดคุบเลยนะเว้ยมันสิศูนย์เหตุบ่าวเด็กๆอยู่ดอกครับผมโอ้มามาจวดๆเป็นได้นอกสิว่าโลกนี้สิบ่เป็นของนิ่งหนองบ่บ่าวนิ่งหนองผู้ใดบัดนี้อ๋อพอดีบัดแต่ไก่บริเวณเพิ่นพอดีเพิ่นออกมาเพิ่นได้ยินเสียงนี่โตอ้วนๆนะใช่ครับโอ้นี่บ่โอ้โอเคนักร้องใต้ดินครับผม20บาทซื้อขายไว้ว้ายแต่ที่บ่ได้ตัวหลายอยู่เด้เดี๋ยวสิหลายมันดันบ่ตายใส่บังเดี๋ยว40สิซื้อเองเพิ่นครับ30บาทขายซะโดโหน่าตาจะเหมือนโจรแต่เขาอันโจรคือขึ้นเลยนี่ครับว่าๆบัดทีนี้โอ้ยพอดีเพิ่นหาเลาะครับผมกับได้กินปมโอ้มีไว้ชุมชนคือจุดต้นเล่นสิจักมันยังจุดต้นเล่นเพิ่นว่าคนสิได้แห่นี่ส้มงัวเปรี้ยวงัวได้เยกโตครับปลานี่โอ้เพิ่นว่าพันสําหรับใส่เยกเตียอยู่เนาะอยู่เนาะนี่พันเลยมื้อนี้มือใส่อยู่หน้าให้มีที่ดีบ่บาดนั้นกันว่าบ่ต้องพูดถึงเดี๋ยวนี้มีแต่โตแผ่ตัวใหญ่กล้วยเอาเตียงมันมาใส่อยู่หน้าตู้เรานู่นๆนี่บ่ได้แต่ปลุกควายได้มือน้ํามากว่าเดี๋ยวนี้มันลงล่ะอันที่อังขาดกับสวาขาดบ่บ่ต้องหวนโอ้มองคนตัดกันแท้แห่งรถเกี่ยวลงมาปีบ่แล้วตั้งแต่ที่เราอันฟังมันตั้งแต่ไปเว้าซื้อซะตะคู่สาสิพุทธฮวมประเทศไทยไปเบิ่งระบบทะเลไทยอันเลยซั่นโอ้จะอยู่น้ําลูกเต่านี่งามว่าสิเดี๋ยวหนูงามครับหนูเอาอยู่หนองช้างงางซานกับหมูให้มันแพ้ซะแพ้จังได๋มันกัดอันกันแท้เจ้าก็เห็นหมดพวกเราถ้าแท้ให้มันกัดอยู่หั่นน่ะให้กินช่วงๆเพิ่นซะติเออให้กินเรื่องช่วงเดือนธันวาซะจังนั้นได้ตัวหนึ่งยุทธ์ตัวยังหันตายอย่างต้องการน้อยนะครับโอ้เพิ่นได้จิโมมุดพอดีผมสิขอซื้อเอาน้ำเพิ่นครับผมซื้อหาสิบบาทก็บ่ขายซื้อทำแม่มาเทียมบ่ขายบ่ขายเพิ่นว่าแต่ผมสิเอาเองครับโอ้มันไปหลายอยู่ด้วยชั่วโมงแล้วอันนี้ผู้ใดมาสร้างข่อยจังผืนมือเนี่ยมาเลี้ยงแต่ร้อยหนึ่งเด้อร้อยตัวนะร้อยหนึ่งน้ำแบบดามไปน้ำแบบดามนั่งแถวเลยได้แต่เอ็กโตก็สร้างร้อยหนึ่งวะเดี๋ยวมันมันหรอกไม่เท่าไว้เพิ่นเดี๋ยวนี้บ่อันฝนหยุดหนึ่งมันออกขึ้นมาอ้วนประเดี๋ยวต้องไปใช้หน่วยเดินซ้ำมันเป็นคู่บ่ต่างมองเลือกเยอะเดี๋ยวนี้มันฝนบ่ตกเลยเขาเลยเขาเลยมือดับเลยโตมากมือดับเลยเจ้าให้แบบตามหาทิศโตได้หนึ่งก่อนที่คำกุ้มเหมือดดึงเลยห้องหัวหรอหรือว่าตัวใหญ่อยู่มองได้ก็ว่าคักจังเหมือนปากงวงพญามักมันแปดมือเหรอเอาที่สามมือเหรอมันปอดสามเด้อแปดมือสามเด้อร้อยหนึ่งมือได้เออมาเอาตอนใดเท่านั้นล่ะมาเอาความบ่
เพิ่นเอาสิเอาไปเขาไปส่งมีแต่เขาตามมานั่นหรอกตัวเพียงก็ฝากฝากไอ้ไม้เข้าไปได้บ่น้ำเศร้าบ่แม่นครับฝากตื่นเศร้าบ่ครับไอ้ไม้เมื่อจะเศร้าอยู่ดิจังหวะแบบมันก็เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ว่าฝนตกบ่ค่อยออกมานอนแล้วอันไปขุดจะเศร้าโอนเศร้าเดียวเด้อบ่โดนเด้อกันบ่เลิกมันคนป่วยมันหลายบาเถอะเพราะว่าตาของคู่ขิ้มพูดแล้วถึงบทแดงเนี่ยเขาไปถึงอันขี้เคียบเนาะเนี่ยจับกระลาดพูดลงไปเอ้าคิดปูมยังคือปีกคือเหี้ยวอ่ะโตมึงหัวมากเหี้ยวขาดตัวเดินตายโอ้ขาดเลยสองควยเออจับหัวมันเดี๋ยวออกมาสองเทียสองโตมันหนีโอ้ยขยับมือเมื่อเจ้ามันแข็งแรงกันนะเมื่อตอบว่าเขาโตห้าวโตหรอกนะห้องโอ้ยมันรีนอนเป็นห่มใหม่มันใหม่ใหม่มันหกเลยหืมคาถาดีหอยโชกกระน้ำโตกกระน้ำนอนตกใจเฮ้ดึงออกมาวันที่ปมอีใส่กุ้มเลยดึงเงาออกล้ำตัวนึงอยู่นี่มองพญามาคือกันมองได้มันหุ่มเป็นบริเวณขาหยาดิยาขาหยาบริเวณขาบริเวณใกล้โตยังหุ่มบริเวณสีหยาดยังเลยธรรมชาติเบิร์ดเลยแรงหากินหูอยู่ไปหมดแดงทำเลทองยังกินนู่นมันเดี๋ยวเราเลยมันเลยแบบนี้นี่บ่มีหวัดมังทำมาหาแดกแล้วเอาจวดจวดพักเขาบ้านไอ้เมนูแบบนี้บ่สามทุ่มหรือวะนั่งอยู่บ้านคุณแล้วไปถือมาลูกนี่เซเว่นนะอยู่ในทงไทยทงหน้าทีนี้เซเว่นกันเราทิ้งกาวมาให้เลยน้ำล้างบริเวณบริเวณพกน้ำมันน้ำมันจะมาเกี่ยวกับกับเกาจีนีก่อนกับเลยมันเถอะเคยเนาะเหนื่อยการครับนี่แหละบรรยากาศอยู่ให้เลยเนาะเขาอื้อเลยครับใส่การได้การครับมีอยู่ไฮอยู่หน้าเทียงหน้าใส่เบ็ดปลาครับได้การครับผมได้ปลาไหลปลาข้อปลาทุกสิ่งทุกอย่างได้กิ๊บปมแบบที่นี่ก็ดีใส่เบ็ดกบได้3กิโลติงางางาไปใส่บังได้ไปมากบ่ได้ทําเบ็ดหลงสดครับพอดีบ่าวได้เพิ่นออกมาแบบบ่ได้นัดหมายเลยบ่ต้องไปใส่มันให้หน้าดอกใส่แล้วมันขาบทางเฮ้ยครับสุดยอดสุดยอดพาดเขาไปเฮ็ดเมนูนั่นอยู่ได้กินครับผมบัดที่นี่บ่าวเด็กกินข้าวกันนะครับเด้อหันบ่เฝ้าวะบ่บ่าวอยู่ร้านค้าเพิ่นจะปิดก่อนอยู่นี่เมื่อไปแล้วโอ้ยร้านค้าปิดอยู่แต่ว่า7บ่ปิดไปครับอยู่ดีมีแห้งพบๆกันใหม่ครับอีพีต่อไปครับอย่าลืมฝากไปติดตามทั้งเพจทั้งพร้อมด้วยครับเด้อบ่าวพันธุ์พื้นเมืองคูคีมเพิ่นเอ้ยอีสานทักทีมเพิ่นก็มีช่องซื้อช่องเพิ่นก็คืออีสานทักทีมแล้วครับครับทั้งเพจทั้ง YouTube ครับแม่นครับทั้งเพจทั้ง YouTube ทั้งเรียวทั้ง TikTok ทั้งอย่างแม่นครับมีเบิดซื้ออันเดียวกันแล้วครับอีสานทักทีมผมกับบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมครับเด็กๆครับผมเด็กๆเพิ่นมาถึงผมที่อุดหนุนนักร้องใต้ดินครับผมสวัสดีครับ